ตามกันต่อครับถึงเมืองไทยก็ต้องดูมวยที่เวทีราชดำเนินแล้วครับสิ่งที่ดีคู่รองแล้วอ้าวบวกเข้าไปครับพี่แจ็คเพื่อนโปรโมเตอร์ครับเมืองลาวขยับเดินเข้าไปแม่พอมีปัญหาเรื่องเครื่องป้องกันเขาลงไปคู่แบบนี้ที่ทำให้พี่แจ็คได้หายใจยาวๆครับออกแบบนี้ได้เปรียบแล้วครับออกหมัดหลุดไปออกแข้งหลุดไปหลายจังหวะนะครับเมืองลาวถ้าหลุดแบบนี้นี่พี่แจ็คสถานฟ้าก็จะเลือกแล้วออกนะครับแต่นี่เป็นเพียงยกที่3เท่านั้นครับเหลืออีก30วิครับแข้งมาโอ้โหซ้ายเตะเอียงเลยครับพี่แจ็คโอ้โหนี่ครับว่าดูเมืองลาววันนี้แกตั้งใจอยากจะแจ้งเกิดแล้วก็อยากจะละโอ้ยนี่ครับโอ้โหมาคนที่ล้มก่อนให้ถึงก่อนเนี่ยคนหนึ่งเฉียดขาหน้าคนหนึ่งมาทิ้งมาทั้งไหล่เลยโอ้โหแค่เฉียวๆครับได้ลุ้นได้เฉียวเท่านั้นครับเอ้าพยายามต่อดูครับโอ้เดินเร็วแล้วครับดุเลยครับเมืองลาวนักชกจากสปป.ลาวตอนนี้บอกหาจะมาแจ้งเกิดแจ้งเกิดใจกลางเมืองที่ราชดำเนินครับได้ไหมได้ได้ไหมได้โอ้โหดูพี่แจ็คดูพี่แจ็คมานิ่งนิ่ง